จอยบอยเป็นผู้กำกับหนังด้วยนะจอยบอยเป็นนักแสดงด้วยนะจอยบอยเป็นพิธีกรด้วยจอยบอยเป็นนักร้องจอยบอยเป็นนักธุรกิจจอยบอยเป็นนักกีฬาจุดยืนในวงการบันเทิงคุณคืออะไรโดนย่าด่าประจำคือมึงเอาทุกอย่างเลยแต่มึงไม่เก่งสักอย่างเลยถ้าจะถามผู้ชายได้ชื่อโจอี้บอยที่มีอาชีพเป็นโจอี้บอยเนี่ยคุณวางแผนเกี่ยวกับชีวิตยังไงฮะคือผมทำงานมาทั้งชีวิตเพื่อเอาตัวเองมาถึงจุดนี้แหละคือมาถึงจุดนี้ได้ยังไงผมใช้ความเป็นโจอี้บอยอะเดินเข้าไปหาความฝันทั้งหมดชื่อโจอี้บอยกว่ากูจะทำมาได้ขนาดนี้กูจะไม่ยอมเสียมันไปผู้หญิงของคุณความรักของคุณเนี่ยอย่ามาบอกว่ารักว่าคิดถึงนะถือว่าลามปามโอ้เรื่องทุกอย่างเศร้ามากทุกครั้งที่เปิดช่วงที่วันที่เรากับแฟนเรากำลังจะเลิกกันนะนั่งมองหน้ากันนะเฮ้ยกูมาถึงจุดนี้ได้ไงวะจุดที่เราอ่ะไม่รักกันแล้วอ่ะเงินผู้ชายดีๆคงมีแต่ในนิยายเงินผู้ชายอย่างฉันมันต้องเจ็บใจไปทุกรายทัศนคติในแง่ความรักคุณเป็นยังไงคือเราเนี่ยผ่านมาแล้วอ่ะผ่านมาแล้วแล้วถือว่าไม่ประสบความสำเร็จถ้าเป็นไปได้อย่าเพิ่งรักกันร้ายก็ต้องลงไปก่อน